พี่น้องเอ๋ยใจประสงสางกลางดงกะวาทงใจขี่ข้านกลางบ้านกะวาดงอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนสิพาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องเฮาลบกาค่ะลบกาดำหน้านะคะอยู่บ้านยังคะมองบ้านยังเทิงจ้ะบ้านยังเทิงนะคะกะเบิ่งเลยค่ะบรรยากาศมองนี้นะคะหาบ่ได้ง่ายๆแล้วว่าซั่นเนาะนี่ผู้กำลังลกอยู่ดีเป็นไผคะเพิ่นเป็นลุงบ่คะเป็นอ้ายค่ะค่ะเป็นอ้ายคุณเด้อไทยไปเบิ่งเอื้อยเพิ่นก่อนพุ่นจักเอื้อยจักน้องพุ่นเพิ่นทําเป็นน้องเพิ่นค่ะอันนั้นก็ร้านอันนั้นก็แฟนกับสาวน้องยืนจักผู้ใดสิเป็นเอื้อยเป็นน้องน่าจะเป็นเอื้อยบ่เป็นเอื้อยบ่ว่าซั่นจักปีคะ44ค่ะเกือบ2ปีเป็นเอื้อย2ปีค่ะสิเป็นเอื้อย2ปีคุณเด้อชื่อหยังคะนั่นผู้อยู่เปนั่นน้อยจ้าชื่อคุณหน่อยนะคะเพิ่นเป็นน้องน้องหน่อยเพิ่นพาลูกสาวมาเบิ่งลุงมาเบิ่งลุงลกกาแสดงว่าผู้นั้นมาเฮ็ดหน้าเด้อนั่นหาให้เฮ็ดเบิ่งล่ะค่ะคือ มีอยู่มีแต่วานบ่ดำคือกันค่ะห้องรู้แล้วล่ะอ๋อแสดงว่ามากแบบนี้ด้วยนะน้องโอ้ยโบแมนดอกร้านอยากมาซอยเพิ่นยศเหมือนนี่เพิ่นบ่ได้ไปฝึกงานเพิ่นก็มาเรียนเพิ่นเรียนปีใดล่ะคะไออาชีวะปวส3จ้ะค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะเนี่ยน้องสาวนะคะหลานสาวหายากเด้ค่ะคนอยากมาลกกาค่ะเนาะมันขี้ตมมันโอ้ก็เบิ่งเอาถอดนั่นเพิ่นนั่งนั่นอยู่ในป่าเขาวุ่นหาอยากได้สมัยซื่อมื้อหาอยากค่ะปกติเด็กน้อยมันสิอยากเฮ็ดเนาะปันซอนนําน้องหยังคะน้องหยังน้องเมยจ้ะน้องเมยเนาะผู้สาวงามโลกกลางให้เบิ่งพี่น้องโอ้ยเนาะอยู่บ้านยังเถิงเอาไปดําใส่ค่ะบัดนี้ดําข้างบนอ๋อดําทั้งเถิงข้างหลังแข็งล้างตากล้องคุณน้องค่ะน้องจ๋ายังดำเอาอยู่เพิ่นบ่หวานเนาะค่ะหวานมันบ่ขุ่มอ่ะแม่นบ่คะจ๋าเขามันหนีเครื่องต่อเครื่องอ่ะค่ะถ้าเฮาหวานตัวหวานคืออะไรนี่มันสิได้เอาค่ะถ้าดำได้ประมาณ50 60กระสอบทีประมาณจักไรคะนี่สี่ไร่พี่น้องแต่ว่าถาวานนี่ได้แค่สิบกระสอบได้แค่สิบกระสอบเพราะฉะนั้นโอ้ยเนาะค่ะค่ะก็เลยดำเอาดีกว่าเนาะค่ะอุ้ยเสียงเขียดอุ้ยร้ายค่ะเขียดค่ะเพิ่นงามอยู่ได้พี่น้องค่ะส้นนี่มีส้นนั่นออกแดงๆแน่เป็นย้อนยังคืออันนั้นบ่หันมันบ่มีน้ำค่ะฝนมันบ่มาบัดนี้มันก็ถือปุ๋ยแน่มันก็วานปุ๋ยบ่มีน้ำเขาเลยออกแดงๆนิดนึงแม่นแต่ส่วนนี้งามอยู่เนาะค่ะค่ะเบิ่งวิธีการลกกานะคะเอาไม้เด้อสิให้เบิ่งคักๆพี่น้องลกขึ้นมาแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังนอนน่ะเนาะนี่เพิ่นต้องสั่นเอากาขาดออกน้ำนะคะอันเตะไปทางใดอย่าเตะมาทางนี้เด้อเดี๋ยวสิให้เพิ่นเตะให้เบิ่งพี่น้องเป็นหยังต้องเตะเออเป็นหยังคือต้องเตะเตะแบบให้ดินมันออกถ้าบ่เตะไปดำโหลดมันก็ไปดำมันก็บ่งามนะคะอ๋อค่ะค่ะเขาเตะตอนใดเดี๋ยวสิให้เพิ่นลกไม้เด้อพี่น้องแล้วเตะไม้เตะตอนใดอย่าเบิ่งแต่ตอนเตะกานี่นะว่าซั่นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาว่าเตะมันแน่บ่เตะบ่ต้องเตะหลายก็ได้ว่าแต่เตะพอให้มันอันนี้ว่าซั่นค่ะคุณเด้อค่ะเน้นตอนนี้กําลังลกนะคะลกกาเบิ่งมือเพิ่นวิธีการลกแม่พี่น้องมือนึงจับมือนึงดึงมือนึงจับเฮ็ดนําบ่เป็นเสี้ยนขนาดนั่นเนาะคือมือนึงจับกอไว้แล้วก็อีกมือนึงดึงมือจับดึงโอ้ยดูเคยข่อยโอ้เขาจะประคองไว้ก่อนแม่นบ่คะปลายมันอีกขาดค่ะ
เห็นบ่ซุ่มก็ได้นะนี่ซุ่มดูด้านข้างซุ่มเข้าซุ่มออกไปด้านข้างนี่เตะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่ต้องเฮ็ดจังซี่นํานะคะอันผู้ยืนเว้าอยู่นี่นี่ครับบ่เคยดําหน้าบ่เคยลกกานะคะดีแล้วครับจักดีบ่ดีแล้วบ่เคยมีหน้านํากันเจ้าเฮ็ดอยู่บ้านมีไห้อยู่บ้านมีไห้ทั้งน้ําเยินก็มีไห้บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหน้าเข้าก็เลยลกกาบ่เป็นดําหน้าบ่เป็นคือกันค่ะคือว่าน้อหน้าที่ผู้แต่ละคนกันจ้ะเพิ่นเนาะข้าเจ้าจ้างกันจังได๋คือพ่อฮู้บ่มาละ5บาทลูกค้ามาละ5บาทแม่นค่ะจ้างดํานี่มื้อละ400จ้างดํามื้อละ400ทุกอย่างคือเงินเลยตัวนี้เฮ็ดหน้านี่เลี้ยงเขานําบ่คะแบบนี้ก็แล้ว400นี่สิปล่อยก็แล้วแต่เฮามีน้ําใจซั่นนะเติมเป็น M100 เป็นน้ําแข็งเป็นขนมน้ําได้โอ้ก็เลี้ยงน้ําเลี้ยงหยังกันอยู่ครับบางคนสนใจดีมันก็ก็เลี้ยงคือเก่าเลี้ยงก็นี่โอ้วันละ400แล้วยังต้องเลี้ยงอีกเลี้ยงผู้คนก็มีน้ําใจต่อกันซื่อๆคือเลี้ยงไปยังได้ยังเลี้ยงบัดพี่นามาก็มีผู้คนไปหาเพิ่นแน่ค่ะกับผู้เฮ็ดบ่นําไหนจ้างบ่ดีเขาก็บ่อยากไปค่ะปล่อยหลายก็หายากมื้อละ500เขาก็บ่อยากไปหาอ๋อคือถ้าเฮาบ่มีน้ําใจแน่แม่นบ่แม่นครับต้องเอาใจนี่ค่ะมีน้ําใจตอนเข้าไปดําเขาก็เฮ็ดให้เฮาดีนําจังซั่นนะคือปล่อยแล้วคันปล่อยไปแล้วเขาบ่มีน้ําใจก็คือเขาเฮ็ดไปตามอันนี้ล่ะเขาก็เฮ็ดเพราะแต่แล้วๆเออเขาเอิ้นเนาะเขาก็บ่เร่งเขาก็บ่เร่งเอาชั่วโมงซื่อจ้าเอาเวลาเอาเวลาไปซื้อเฮาจ้างเขาเจ้านี่คือจ้างเป็นมื้อนี่เฮาบ่ได้กําหนดบ่คะว่าต้องเบิดจักมัดบ่จ้ะอ๋อคือทางการ2:00นทักเที่ยงหรือ5:00อ๋อก็แล้วแต่เลยว่าซั่นเถาะอู้เนาะเขตหน้านี่ก็ใส่เงินหลายอยู่ตินี่พี่น้องโอ้ยหลายหน้าเหมือนกันเพิ่นดํา10,000นึงจ้ะเงิน40,000ห่างล่ะนี่มัน20,000อู้หน้าเพิ่นหลายบ่คะบ่หลายเดี๋ยวเพิ่นจ้างคนเทื่อละ10คนแล้วก็เลี้ยงน้ําพอเอาให้แล้วมื้อเดียวเลยจังซี่บ่คะครับโอ้ตะขาดําตะขาซ้ำซื้อเขากินเหรอคะซ้ำซื้อเขากินเนาะแม่นถ้าซื้อเขา30,000เนี่ยผู้บ่เปลืองนี่รูปแล้วเพิ่นบ่จักเมื่อยเบิดปีก็กินบ่เบิดดอก30,000เพราะเพิ่นก็ได้เขาได้เขาอัน100 200กระสอบบาทค่ะเพิ่นก็ได้ขายเขาเหลือไปกิน40 50กระสอบที่เหลือก็ขายค่ะคือบ่เตะแล้วผู้ดีว่าซั่นเตะบ่เป็นยกให้ตะลุงเด้ลกให้อยู่อันเตะบ่เป็นลกกองไว้แม่ผู้นั้นก็ยังดีเนาะที่มาอยากมาลกกาเบิ่งติล่ะเตะบ่เป็นลกกองไว้เด้อนะไอ้ที่บ่ขาดได้บัดค่ะเข้ากองได้จังได๋ยังขาดมันเป็นมันแข็งมั้งมองหันแม่นบ่ดินแข็งบ่คะมองหันตื่นเต้นเดี๋ยวออกกล้องแล้วตื่นเต้นฟังนี่ฟังนี่ของเฮาอยู่บ่คะบ่ค่ะของเพิ่นอ่าวเพิ่นอ๋อของอ่าวนั่นบ่ผู้กําลังดําอยู่ฝั่งนั้นแม่นลูกสาวเพิ่นดําอือจ้ะจ้ะจ้ะนี่คือวิธีการลกกล้านะคะพี่น้องเนาะยามแรงพอดีอากาศกําลังดีเลยอากาศซ้ํานี่เฮ็ดพ่ออันนี้อยากลองเบิ่งจักบาทอยู่ย่านกาเพิ่นขาดเบิดแม่เอาแม่บ่เป็นหยังย่านกาเพิ่นขาดเบิดค่ะก็เลยบ่ลงดอกเด้อค่ะมองบ่มีน้ําบ่ลงดอกเด้อค่ะย่านกาเพิ่นขาดเบิดเป็นหยังนี่ต้องสะบัดนําเทคนิคพิเศษเอามันย่ามดํามันก็จะง่ายค่ะค่ะเอาตัวเส้นมันดีจ้ะได้ยินแต่เสียงยินแต่สื่อเนาะมาตอนนี้ออกมารออันพี่น้องอยู่ในมือถือหน้าซุมื้อนี่พี่น้องบ่อยู่ในวิทยุเอ้ยบ่อยู่ทางวิทยุคือเก่า
สมัยตะกี้ดำหน้าเป็นวะข้าเจ้าก็ว่างเข้าไหวขึ้นที่หน้าว่างไหวตากแดดว่างตากแดดตากหมดไหวบัดนี้สู้มือน่ะหนักถืออย่างนั้นถือมือถือเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องบ่ได้ยินน้ําสามว่าเขาอันนี้ละก็เลยแม่นวะเพราะฉะนั้นเฮาเลยต้องตามมาในมือถือก็เอาคลิปซุ่มนี่ไปลง YouTube ก็ไปกดเบิ่งว่าตอนนี้อยู่ในมือถือบ่มีพักกันแย่งบ่คะแถวนี้บ่มีจ้ะเออนะบ่เอามาปล่อยลงแน่บ่อันนี้บ่ติดคือเก่าแม่งบ่เออแปลกเป็นน้ําแต่เอามาปลูกใส่กระถางอันนี้ใส่ผมมาปลูกหลายเทื่อแล้วร่องแล้วแม่นบ่คะโอ้ร่องทําให้หน้าหลายเทื่อบ่ติดแปลกเนาะบัดที่ซ้นติดอยู่แต่ว่าพี่หน้ามาก็บ่เกิดนะค่ะแค่ว่าได้กินปีเดียวเองค่ะโอ้แปลกค่ะหากยังกับบ่ตอให้เลยบ่มีบ่มีขนาดว่าบ่นี่มองเขาอยากคากับบ่เบิดจักเทื่อเด้อเนาะแม่นพุ่นทั้งว่างย่างพุ่นเขาเจ้าปูขายนั่นโอ้ยหลายเป็นหลายนี่ขึ้นไปทางนี้แถวบันย่างกระดาวแถวนี้ก็หลายบ่คะน้ําให้หน้าเขานี่เต็มบ่แม่นขึ้นคือกันได้กับปลากลางสิจนเขาได้ถอนถิ่มแม่นเขาอยากคาถิ่มมันก็บ่เบิดนะค่ะเออดอกว่าที่มองนี้เอาว่าปลูกกับบ่ยังมันเป็นมันเป็นน่ะเนี่ยเราเป็นโซนเป็นน่ะนี่จ้าโอ้บรรยากาศดีหลายได้จักนาทีละเฮาเสียงเขียดห้องเสียงได้ละบ่อ้อจ้ะบ่เอายาวดอกให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นอาการใดแน่คะตอนโลกานี่ปวดแอวครับอาการปวดแอวว่าซั่นโลกาอาการปวดแอวเมื่อยดอกเพราะว่ามันก็มันปวดแอวจ้าอาการปวดแอวเนาะปวดจะได้ก้าร้อยนึงเบิดมื้อนี่ล่ะจักมัดแล้วนี่1 2 3 4 7 8 9 10ถ้าดูง่ายๆจังซี่ก็มื้อละ100กว่ามัดอันเป็นโลกาก็มื้อละ5 600บาทได้ปานนั้นบ่คะได้เคยได้สูงสุดอยู่ประมาณ180ถึง200เนี่ยโอ้แต่ว่าตะกี้มันก็บ่ทันเฒ่าเนาะค่ะเนี่ยอายุหลายๆมันก็บ่ไหวค่ะเฮ็ดก็พอเฮ็ดสร้างแต่มันปวดแอร์ปวดขาคือว่างานอิสระเฮาก็ได้ไปดีกว่าไปเป็นหาเฮ็ดงานบ่สร้างบ่หยังลูกกาจ้างบ้านเฮานี่5บาทได้ยินแล้วมองว่า6บาทก็มีเนี่ยบ้านเพิ่นนี่ค่ะมาละ10บาทว้าค่าแรงนี่400ถึง800ค่ะค่าแรงนั่นฮาดเนาะคนแก่นคือค่ะแต่ว่าเขาก็ยอมเลยอ่ะเนาะผัวบ่มีกะมีหยังไปอันนี้ไปหารับจ้างโอ้ยนาๆๆนานี่ได้เกียรติฤดูกาลนึงนี่ทั้งเสื้อทั้งหยังบ่ก็ไปได้ 2-3 หมื่นพุ่นเด้อโอ้เขาเจ้าไปหาแค่เดือนคือดํานี่ก็บ่เกินเดือนนะอ๋อไปรับจ้างไปโลกาโดยเฉพาะครับอ๋อจ้ะหาเกี่ยวเข้าบ้านก็เพิ่งมัดอ๋อเกี่ยวมือละมัดละ100ก็คิดเป็น100มัดละบาทบัดนี้เกี่ยวเข้านี่เขาคิดมัดละบาทบ่คะป้อนเกี่ยวป้อนนี่เขาป้อนละ5บางคนก็เป็นหมื่นค่ะบางคนเขาเมาเอาเป็นฟอนเป็นแต่ถามเมาเป็นฟอนนี่เขาเกียร์เขาเร็วพอเขาเล่งมันบ่คะค่ะจ้างได้บ้านเขาเกียร์ปกติจ้างได้บ้านเขาเกียร์ไปเรื่อยๆโอ้ยเนาะมีการเกียร์ปกติก็เกียร์อีหยังก็ต้องเกียร์แบบเมาไปเรื่อยๆนะครับบ่ถ้าเมานี่คือซื้อเมานี่คือจังแล้วเร็วโหลดแม่นบ่เฮาเล่งเอาเฮาจะได้หลายค่ะแต่ว่าขึ้นไปแถวตำบลขามใหญ่นี่เขาดำหน้านี่เขาสิจ้างดำบ่ได้จ้างเป็นมือเด้ค่ะจ้างเป็นมัดเป็นมัดมัดละ3บาท4บาทเขาสิเลี้ยงมัดกะไว้ให้เจ้าทุกเทื่อคือบ่ให้ย่างหามัดกะเลยแล้วแต่เจ้าสิจัดได้เลยแม่นโอ้คือจังมื้อนี้จะได้จักมา30 40มาแล้วแต่เลยมัดละเท่าใดนะคะ3บาทค่าดําแม่นจ้างมัดละ5บาทจ้างดําจ้างดํานี่แม่นบ่คะแม่นโอ้ดําก็5ดําก็5โลกาก็5สู้เหมือนก็สิ5ไปแล้วคนจ้างปีนี้แน่ว่าไอ้2อาทิตย์ที่แล้วอุ๊ยเรามีแต่ค่าใช้จ่ายพี่น้องพอดีอันดําก็มัดละ5อาเพิ่นบ่สบายนะเพิ่นเข้าโรงพยาบาลจ้า10บาทจักหน่อยเพิ่นก็สิจ้างเกี่ยวได้นี่เพิ่นเกี่ยวมือบ่ปกติหรือเพิ่นใส่รถก็
แล้วแต่สถานการณ์บางส่วนมากก็เห็นแต่เกี่ยวมือเพราะว่าบ่ได้ทีหลายเนาะทีบ่หลายก็เกี่ยวมือเอาค่อยเกี่ยวเอาแม่นบ่แม่นจ้ะเขาเป็นตางามอยู่ดีเนาะงามค่ะเพื่อนก็ได้ดำเร็วแถวนี้เพื่อนดำไปโดนแล้วบ่คะอันนี้อันนี้เป็นข้าวดอแม่นบ่ไอ้หำเพื่อนดำหนึ่งแต่ฝนข้าวเหนียวบ่คะครับหัวเด็กเลยไอ้ที่กำลังลุกอยู่นี่ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าคะอันนี้ข้าวเหนียวก็ข้อ8พุ่นก็ข้อ8กำลังข้างนั้นกำลังดำอยู่นั่นเพิ่นลกกะหรือเพิ่นถอนหญ้าคะนะลกกะลกกะมองหันบ่ค่อยมีน้ําอ๋อมักนั่งเพิ่นบ่เพิ่นอ้วนเพิ่นเมื่อยยืนอันอ้วนนี่กําลังกระทบทั้งนี้บ่เอาเด้อแนวนี่สาดไปฮอดพุ่นสาดไปฮอดผู้นั่งเปลพี่เตะฮอดผู้นั่งเปลได้จักได้จักมัดเนาะน่ะพุ่นน่ะเนาะสิได้จักมัดเนาะจ้าจ้าบ่เคยเห็นหน้าเพื่อนมาหาเจอหน้าคนที่มาอยู่ก็ทั้งหลายมาบ่ได้ของเป็นไงคน44ปียังบ่เฒ่าเบิ่งเพิ่นลกกาเดี๋ยวสิพายับไปเบิ่งเพิ่นดำหน้าเออนั่นกับพี่น้องเฮาเพิ่นเป็นหยังก็เป็นอาเป็นอาวเดี๋ยวสิพาย่างไปทางนั้นเด้อพาไปอันเนี้ยจ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องคะเบิ่งวิถีชาวหน้านะคะจ้างตั้งแต่ลกกาพี่ได้ว่าซั่นผู้ใดดูผู้ใดมันก็เฮ็ดเอาคือว่าเนาะผู้ใดดูผู้ใดมันก็เฮ็ดเอาอันล้านสาวคนสวยนั่นลกกองไว้ให้ลุงไปเตะได้บัดใดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องอีกฝั่งนึงกําลังดําหน้าอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ